ความเป็นธรรมชาติของบ่อนะครับดูตัวนี้ดิหางโคตรลายโอ้ยตัวใหญ่นี่ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งครับเป็นกะละมังใหญ่ๆครับ100ลิตรตัวเนี้ยปลาผมก็แพร่พันธุ์ได้ดีครับเป็นไทเกอร์เนาะในบ่อนี้นะครับเพื่อนๆเป็นบ่อที่โดนแดดเหมือนกันนะครับซึ่งในบ่อนี้ไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยตั้งแต่หรือนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ที่เคารพทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับผมอัน ATC นะวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะไปดูวิธีเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาหางนกยูงในบ่อเดียวให้ได้พันกว่าตัวเลยครับเป็นวิธีที่หลายๆคนสนใจอยู่แน่นอนเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการประหยัดพื้นที่ได้แล้วก็จะมาแนะนำนะเกี่ยวกับการเลี้ยงหลายร้อยตัวในกะละมังแล้วก็ถังต่างๆด้วยแล้วก็วิธีการวางภาชนะเอาไว้จุดไหนให้ปลาของเรานะครับมันแข็งแรงนะครับแล้วปลาสุขภาพดีครับแล้วก็ช่วงที่ผมถ่ายคลิปเป็นช่วงเดือนธันวาคมเพื่อนๆอากาศที่เนี่ยหนาวนะครับแล้วก็หลายคนก็สนใจในวิธีการเลี้ยงปลาหางนกยูงในแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนด้วยซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่เน้นการเลี้ยงแบบฟิลสไตล์ของการจำลองธรรมชาติมากกว่าการเลี้ยงด้วยการพึ่งออกซิเจนนะครับก็จริงๆมันเลี้ยงได้ทั้งหมดนะแต่การเลี้ยงในวันนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในการจำลองธรรมชาติแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกก็ชอบฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับอ่าน ATC Studio ด้วยสำหรับลูกค้าและก็ FC คนไหนที่อยากจะอุดหนุนสั่งซื้อปลาหางนกยูงของอ่าน ATC นะครับสั่งซื้อได้ที่ Facebook อ่าน ATC Facebook อ่าน ATC Studio แล้วก็ LINE WBF Studio นะครับตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับก็จะเป็นปลาหางนกยูงที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนาะในการเลี้ยงปลาหางนกยูงก็ง่ายและเป็นปลาเศรษฐกิจในประเภทปลาสวยงามขนาดเล็กด้วยนะทุกคนปลาหางนกยูงเลี้ยงสนุกนะฮะบอกก่อนเลยแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะในวิธีที่ผมเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้อ้างอิงจากใครเลยนะเป็นวิธีที่ผมใช้จากประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดพลาดหรือว่าไม่มีอะไรที่ยุ่งเกี่ยวคนอื่นนะครับก็จะเป็นสไตล์การเลี้ยงของผมนั่นเองนะฮะหวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่อยากจะเอาไปพัฒนาแล้วก็ไปลองใช้ในวิธีที่ผมเลี้ยงดูแล้วกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการเลี้ยงปลาหางนกยูงให้ได้ 1,000 ตัวในบ่อเดียวตามสไตล์ของอัน ATC กันเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับของบ่อนะเพื่อนๆจะเห็นว่าบ่อพวกนี้ผมเคยสร้างให้ทุกคนดูละใช้งบทำทั้งหมดเนี่ย10ล็อกเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราทำบ่อเดียวก็ไม่ถึงพันหรอกครับเพื่อนๆนะก็ในบ่อนะครับเพื่อนๆในความกว้างของบ่ออะไรพวกนี้เราจะเน้นประมาณ2เมตรละกันนะครับแล้วก็ความยาวประมาณ2เมตรกว้างประมาณ1เมตรนะครับบ่อแบบนี้ก็จะสามารถเลี้ยงได้ประมาณ 1,000 ตัวแล้วนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งสำคัญนะครับลักษณะบ่อประมาณนี้นะฮะแต่บ่อเนี่ยผมแตกเรียบร้อยเดี๋ยวต้องซ่อมก่อนสิ่งสำคัญนะที่อยู่ในบ่อนะคืออะไรครับก็จะมีเรื่องของพืชน้ำนะฮะแล้วก็ดินครับเพื่อนๆในการที่บ่อของเรานะครับถูกจำลองธรรมชาติขึ้นมานะครับมันจะช่วยให้บ่อของเรานะครับมันเลี้ยงปลาได้มากขึ้นนั่นเองนะซึ่งปลาในบ่อนี้ของผมนะเป็นปลาหางนกยูงเมทัลแบ็คเป็นสายที่อยู่รวมกันได้ครับประชากรในบ่อสามารถอยู่ด้วยกันได้จำนวนมากแล้วปลาค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับสายที่ผมเพาะนี่คือผมถางเลือดตลอดปลาจะพัฒนาตลอดแล้วก็การที่ปล่อยลงไปในครั้งแรกก็คือปลายังไม่ถึง F1 เลยนะครับดังนั้นปลาพวกนี้เลือดมันจะไม่ชิดในช่วงที่เราเพาะมันจะสามารถทำให้ปลานะครับมันแพร่พันธุ์ได้เยอะมากๆนะในบ่อของผมนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีพวกพืชน้ำต่างๆมากมายเนาะนี่ลักษณะของบ่อจะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาหลังจากแสงมันส่องมาถึงบริเวณนี้ละเดี๋ยวผมจะเอาอาหารเม็ดละกันล่อเพราะว่าถ้าเอาพวกไรแดงล่อนะครับเพื่อนๆมันจะลงไปกินด้านล่างนะฮะแล้วก็ลูกน้ำล่อเงี้ยมันจะลงไปกินด้านล่างเดี๋ยวถ้าเอาอาหารเม็ดมาล่อเดี๋ยวปลาจะมาอยู่ตรงนี้เยอะมากนะฮะในบ่อนี้น่าจะประมาณถ้ารวมลูกปลาน่าจะเป็นพันละในบ่อนี้นะส่วนบ่อข้างๆครับบ่อเนี้ยมันเลี้ยงพวกตัวของตาแดงไว้ครับถึงจะจัดบ่อดีแค่ไหนครับแต่ว่ามีปัจจัยหนึ่งครับคือพ่อปลาครับพ่อแม่ปลามันเป็นสายที่เรียกว่ากินลูกครับถ้าเป็นบ่อแบบนี้นะถึงจะจัดบ่อให้จำลองธรรมชาติแค่ไหนนะถ้าพ่อแม่ปลาเป็นนักล่าที่เรียกว่ากินลูกปลานะในบ่อเนี่ยเราจะเลี้ยงจำนวนมากไม่ได้แล้วก็จะไม่เหลือจะเหลือแค่พ่อปลาแม่ปลาแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆสายตาแดงต้องใช้วิธีเพาะแบบอื่นนะดังนั้นผมแนะนำว่าถ้าจะเพาะปลาให้ได้จำนวนมากเล่นสายดำนะฮะสายดำนะครับพวกสายดำดีสุดนะครับแล้วก็เป็นปลาสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปลาหางนกยูงจำนวนมากแล้วกันเนาะแล้วก็พวกสายป่าก็ได้หรือว่าพวก
หูช้างอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเป็นพวกยีนด้อยพวกอัลบิโน่เขาเนี้ยมันจะเพาะยากกว่าปกตินะสายปกติเพื่อนๆได้หมดนะครับสายฟ้าสายตัวสีฟ้าก็ได้พวกกาสอะไรพวกเนี้ยลักษณะบ่อแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆอันนี้เป็นบ่อประกาศของผมนะอันนี้ก็เลี้ยงประกาศรวมกันเป็นพันตัวเหมือนกันในบ่อนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราแยกคลิปทำแล้วกันเนาะนี่ฮะก็จะแนะนำนะฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมรอแดดนะฮะมันส่องลงมาถึงจุดที่เราจะถ่ายปลาได้แล้วกันนะครับในบ่อแบบนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะปลาเยอะนะบ่อคุณๆเนี่ยบ่อเนี่ยมันเป็นข้างล่างเป็นดินนะฮะข้างล่างเป็นตัวของดินนานะครับผมใส่ดินนาไปด้วยนะครับแทบจะทุกบ่อเลยนะครับดังนั้นถ้าเราใส่ดินนาไปนะครับเพื่อนๆปลาในบ่อเนาะมันจะค่อนข้างแข็งแรงนะฮะเนี่ยปลาอยู่ด้านล่างนะเพื่อนๆมันไม่ออกมาโชว์ตัวนะถ้ามันออกมาโชว์ตัวมันเยอะมากนะครับนี่ๆๆเออเนี่ยแล้วก็ด้านบนนะกอง UV ไว้ด้วยนะครับกอง UV หรือว่าใช้คือเบื้องก็ได้นะทำร่มให้มันเนาะเอาเรียกง่ายว่าทำร่มให้ปลานะครับก็คือทำกองแสงนะฮะให้แสงมันโดนแบบบางส่วนตอนนี้น้ำไม่ได้เสียนะเพื่อนแต่ว่ามันขุ่นจากดินนะฮะสีน้ำก็จะใสประมาณนี้เพื่อนผมจะใช้พวกกระเบื้องอะไรปิดด้านบนด้วยเดี๋ยวรอบ่อเนี่ยปลาเยอะเดี๋ยวผมจะรอแสงแดดส่องถึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวของอาหารนะครับมาล่อให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในบ่อนี้ครับเพื่อนๆเรามาดูบ่อที่ผมใส่พืชน้ำน้อยๆก่อนในบ่อนี้นะฮะผมให้อาหารเม็ดล่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนดูปลาขึ้นมานะครับผมจะใช้ตัวของดินเรียกว่าดินนานะครับเพื่อนๆใส่ไว้ใต้บ่อนะฮะก็ใส่กระถางก็ได้หรือเพื่อนจะเอาวางเป็นก้อนเลยก็ได้ครับดินพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของและธาตุในน้ำนะครับแล้วก็ทำให้ปลาของเราแข็งแรงมากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีเรื่องคุณสมบัติและธาตุต่างๆในดินเนาะก็ถ้าเราปลูกพืชน้ำไปด้วยก็จะดีครับแต่บ่อผมบ่อเนี้ยมันมีหอยด้วยหอยตัวเนี้ยมันจัดการพืชน้ำผมจนเละเลยนะครับแล้วก็สีน้ำมันเปลี่ยนมันเกิดจากตัวของไม้น้ำบางส่วนที่ผมแช่ไว้นะครับมันปล่อยสารแทนนีออกมาเนาะก็นี่ครับเพื่อนสังเกตครับลูกปลาก็มีนะครับในบ่อกว้างๆแบบเนี้ยปลามันยังดูแบบโล่งๆนะฮะบ่อนี้ก็น่าจะหลักร้อยตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงพันตัวนะครับในบ่อนี้เพื่อนๆดูครับเมทัลแบ็กมันสวยมากนะเนี่ยโคตรสวยอะมองจากด้านบนยังสวยแล้วนะถ้ามองจากด้านข้างนี่สวยมากนะเพื่อนๆก็เข้ามาสั่งซื้อได้ครับผมสำหรับเมทัลแบ็กนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นของเขาอยู่ด้วยนะครับเป็นปลาหางนกยุงที่เรียกว่าดูร้าเลี้ยงง่ายนะครับถึกนะเป็นสายสำหรับคนที่ชอบแบบดำๆหน่อยดาร์กๆหน่อยครับสายเนี้ยดาร์กๆหลูๆเนี่ยเพื่อนๆสวยมากนะครับเป็นสายที่ขายดีที่สุดของที่ฟาร์มแหละเพราะว่าผมขายสายนี้เป็นหลักนี่เพื่อนๆสวยมากนะครับก็ในบ่อนี้นะฮะน้ำลึก40เซนนะครับเพื่อนๆความลึกของน้ำอยู่ที่40เซนนะแล้วก็ความกว้างของบ่อก็ประมาณ1เมตรยาวอยู่ที่2เมตรนะประมาณเกือบ2เมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนผมสร้างหรือว่าเมตร80ไม่เกินเนี้ยเพื่อนๆแต่ว่าประมาณนี้ก็ได้ละเนาะก็สังเกตว่าปลาในบ่อมันแน่นไหมนะครับอันนี้คือยังไม่ค่อยแน่นแต่ว่าก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยเริ่มขึ้นมากันเรื่อยๆแล้วอยู่ข้างล่างอีกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็อยู่ในร่มข้างในนั่นอีกไม่รู้กี่ตัวนะครับน่าจะหลายร้อยตัวครับแล้วก็บ่อแบบเนี้ยเวลามันโดนแสงแดดด้วยนะเพื่อนๆตอนสายๆเงี้ยผมจะปกตัวของกระเบื้องเนาะเนี่ยปิดตรงเนี้ยครับให้มันได้แสงแดดในช่วงตอนกลางวันตอนสายๆตอน9โมงอะไรพวกเนี้ยครับ10โมงเช้าเนี่ยไม่เกินเที่ยงครับเพื่อนๆให้มันโดนแดดแค่ช่วงเนี้ยปลามันจะแข็งแรงถ้าหลังเที่ยงไปแดดมันจะค่อนข้างร้ายละเราก็ใช้แดดตอนเช้านะครับมันจะค่อนข้างดีนะครับทุกคนนี่เนี่ยโอเคบ่อแบบนี้ใส่ดินลงไปนะครับก็จะช่วยให้ปลาของคุณนะฮะแข็งแรงนะครับบ่อได้ปลาไม่ตายเลยนะครับเมทัลแบ็กของผมเนาะเรื่องของการปล่อยตัวเมียไปนะครับผมใช้ตัวเมียเป็นคนละพ่อคนละแม่กันนะครับแต่ว่าเป็นสายเดียวกันมันก็จะได้ไม่เลือดทิศเวลาปลาผสมพันธุ์ขึ้นมาก็กลายเป็น F1 ปลาพวกนี้จะอยู่ได้ประมาณ 5F ครับมันก็ยังคับกันได้อีกหลายปีนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะฮะปลาพวกนี้มันก็จะไม่ด้อยครับถ้าปลาที่ด้อยเลือดทิศเพื่อนๆสังเกตเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับจากว่าแข็งแรงอยู่ดีอีกวันนึงนอนหงายท้องเฉยเงี้ยปลามันช็อกครับพวกนี้มันจะเกิดจากการทำ F สูงเกินไปอะไรพวกนี้ครับเรื่องช็อตบอดี้อะไรพวกนี้ครับก็เป็นเรื่องของการย้ำ F เหมือนกันนะครับทุกคนนี่นี่ฮะอ่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆเนาะโอ้โหปลาเริ่มขึ้นมาเยอะละแล้วก็เพื่อนๆสังเกตลูกปลาผมอยู่กันเยอะนะอยู่กันแบบเป็นแก๊งเลยครับลูกปลาเนี่ยอยู่กันเยอะครับดังนั้นอ่ะบ่อเนี่ยเราสังเกตได้จากลูกปลาถ้าลูกปลามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะก็คือปลาในบ่อมันไม่กินลูกปลามันก็สามารถเลี้ยงได้เป็นพันตัวครับบ่อเนี้ยอยู่ได้เป็นพันแน่นอนนะครับเพื่อนมาดูบ่อใหญ่อีกบ่อนึงครับบ่อนี้นะฮะเป็นบ่อที่
ปลาของผมเยอะมากๆครับเรียกว่าโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ลูกปลาจะโตเร็วมากครับผมเดือนเดียวนี่คือโตเป็นเซนแล้วนะถ้าสังเกตได้บอกเนี่ยผมจะใส่นี่ฮะกระถางบัวครับแต่ตัวนี้ผมเลือกเป็นบัวเมซอนเนาะแล้วก็ผักตบนะครับแล้วก็เรื่องพืชน้ำพวกจอกเขาเนี่ยใส่หญ้าฮองโลมีใส่ได้แล้วแต่จะสะดวกนะครับเพื่อนๆดูนะฮะเราสังเกตจากลูกปลาอย่างเดียวครับถ้าลูกปลาของเรานะครับมันโตรอดขึ้นมากับปลาตัวใหญ่ได้นี่ลูกปลาของเรามันรอดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับปลามันก็จะแพร่พันธุ์ได้เรื่อยๆเนาะเพื่อนๆในบ่อนี้น่าจะเป็นพันตัวแล้วครับตอนนี้นะฮะแน่นแป๊ดนะฮะอันนี้คือแค่ข้างบนนะยังไม่รวมปลาที่อยู่ด้านล่างที่ยังไม่ไม่ออกมานะครับแล้วปลาด้านในอีกนะที่มันไม่ออกมาโชว์ตัวนะฮะเป็นท่านแบ็คของผมชุดนี้มันเป็นชุดหางลายนะครับมันจะค่อนข้างสวยด้วยครับมองจากด้านบนก็สวยด้านข้างก็สวยด้านล่างก็สวยครับมองถ้ามองด้านข้างจะสวยมากนะฮะนี่ทุกคนโอ้โหสวยเลยครับเป็นท่านแบ็คชุดนี้สวยมากนะเนี่ยโอ้โหมาเป็นฝูงละมาเป็นฝูงแล้วเพื่อนเยอะเลยอ่ะก็สำหรับการเลี้ยงพวกนี้เนาะเพื่อนๆก็เป็นการเลี้ยงที่เรียกว่าใช้ความเป็นธรรมชาติของบ่อนะครับดูตัวนี้ดิหางโคตรลายโอ้ยตัวใหญ่แล้วก็มีท่านแบ็คเป็นปลาที่ตัวไม่ใหญ่มากหางมันจะค่อนข้างสวยมันจะเน้นเรื่องของหางนะปลาจะทรงเพียวๆหน่อยนะเพื่อนๆทรงปลามันจะแบบเป็นทรงแบบพุ่งๆหน่อยครับทรงมันจะออกแบบไม่ได้เป็นปลาที่ตัวใหญ่เหมือนหูช้างนะครับพวกหูช้างตัวใหญ่กว่าที่ผมเลี้ยงมานะหูช้างซันต้าเนี่ยหูช้างทองเนี่ยจะตัวใหญ่เพื่อนๆดูตรงนี้นะเนี่ยน้ำก็คือเต็มเลยครับตรงในร่มเนี่ยเต็มเลยปลาเนี่ยเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวไล่ต้อนเนี่ยคือเยอะมากนะครับแต่ว่ากล้องอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ก็คือเต็มบ่อครับเพื่อนๆ2เมตรเนี่ยปลาหางนกยูงตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยล้นบ่อแล้วตอนเนี้ยบ่อนี้ก็ถือว่าเยอะครับแล้วมันอยู่ในร่มกันเยอะนะมันไม่ได้ออกมาอยู่ตรงกลางแจ้งที่ผมล่อเท่าไหร่โอ้โหเรื่องตัวนี้โอ้โหหางสวยมากอ่ะก็โดยรวมแล้วกันนะฮะในบ่อนี้นะฮะโดยรวมก็คือให้เพื่อนๆนะครับใส่ตัวของดินนะฮะดินหน้านะครับแล้วก็ดินบัวก็ได้เนาะแล้วก็ต่อมาครับให้ใส่น้ำท่วมดินด้วยนะก็คืออย่าเอาดินไว้ข้างบนนะฮะไว้ในน้ำนะแล้วก็ใส่พืชน้ำลงไปนะครับแล้วก็มีพวกหอยบางชนิดอยู่ด้วยให้มีหอยแอปเปิลก็ดีนะครับแล้วก็ใส่จอกนะครับใส่สาหร่ายนะสาหร่ายให้มีก็ใส่พวกแพงพวยน้ำอะไรก็ได้ให้โดนแสงแดดด้วยผมจะแนะนำว่าให้โดนแสงแดดมันจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แพร่ลูกแพร่หลานได้เร็วครับปลานะทุกคนเนี่ยสวยมากนะครับเมทันแบ็คของเราคือแบบสวยนะครับทุกคนบ่อนี้คือแพร่พันธุ์ได้เร็วมากครับยังขยายไม่ถึงปีเลยนะในบ่อเนี่ยลงแค่ 2-3 คู่เนี่ยก็ตอนนี้ปลามันโอ้โหแพร่ลูกแพร่หลานได้โคตรเร็วอะเป็นบ่อที่สวยด้วยครับเป็นบ่อหางลายครับบ่อนี้ผมก็เรียกว่าแยกพ่อแยกแม่ตั้งแต่ตอนลงแล้วนะครับเอาคนละข้อเหมือนกันนะครับปลามันก็จะไม่ชิดเนาะมันก็จะสวยๆตามสไตล์ของมันไปนะครับแล้วก็แข็งแรงตามสายนะครับในร่มนี้ก็แบบเนี่ยเพื่อนๆแต่ร่มก็อีกเยอะครับในการถ่ายอาจจะถ่ายไม่เห็นพันตัวนะแต่จริงๆอ่ะมันถึงนะเพื่อนๆถ้าเราแบบมาเห็นแบบจริงๆอ่ะปลาล้นบ่อครับทุกคนบ่อนี้นะบ่อนี้เยอะสุดนะครับในช่วงเนี้ยแล้วก็ถ้าไม่รวมบ่อที่ผมล้างออกนะฮะนี่โอ้โหยอดเยอะจริงนะฮะเพื่อนลองไปลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูในพวกถังต่างๆกะละมังต่างๆบ้างนะครับทุกคนทุกคนครับก็ตอนนี้ผมจะแนะนำนะครับเป็นบ่อที่เลี้ยงหลักร้อยตัวเนาะก็ประมาณ100-500ตัวได้นะครับแล้วก็เป็นภาชนะที่หาง่ายมากๆด้วยนะซึ่งภาชนะตัวนี้ครับเพื่อนๆนี่ผมเลือกเป็นถังผสมปูนนะฮะตรงนี้เป็นบ่อที่ผมให้โดนแดดนะฮะตอนเช้าๆนะตอนสายๆตอนนี้นะฮะเวลาผมถ่ายคลิป9 โมงเช้านะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าน้ำนะฮะในบ่อนี้นะฮะมันเป็นสีเขียวเนื่องจากมันโดนแดดนั่นเองครับเพื่อนๆถ้าบ่อที่โดนแดดนะครับน้ำมันจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับและอีกอย่างนึงถ้าปลาโดนแดดลำลายในตอนเช้าประมาณช่วงเช้าๆ7 โมงถึง 10 โมงเช้านะครับปลาจะแข็งแรงมากปลาในบ่อเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับในบ่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเลี้ยงปลาได้แบบเต็มที่เลยนะอยู่ที่ประมาณ500ตัวนะครับบ่อของผมจุน้ำได้240ลิตรนะฮะคำนวณเฉลี่ยไปก็100ลิตรนะฮะต่อปลาถ้า100ลิตรเนาะมันก็จะต่อปลาประมาณ200ตัวแล้วกันนะครับในการเลี้ยงแต่อยู่ที่สายปลาด้วยนะในบ่อนี้มันเป็นสายเมทัลแบ็คกับเมทัลโกเป็นสายที่ไม่กินลูกครับสายที่เพาะง่ายอยู่แล้วครับมันก็สามารถเลี้ยงได้แบบชิวๆเลยครับตอนนี้ปลามันกินลูกน้ำครับเพื่อนๆมันก็เลยลงไปอยู่ด้านล่างนะฮะ
นี่ผมให้ดูลูกปลาก็เกิดเรื่อยๆครับในบ่อเนี้ยลูกปลาเกิดเรื่อยๆครับแล้วก็ปลาใหญ่ก็อยู่ด้วยได้ครับอยู่ด้วยกันปกติเลยนะครับแต่มันตอดลูกน้ำอยู่ข้างล่างบ่อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาอาหารเม็ดมาล่อดูก่อนเดี๋ยวรอลูกน้ำหมดถ้าเอาอาหารเม็ดมาล่อเดี๋ยวเขาจะขึ้นในผิวน้ำให้ดูครับตอนนี้ผมก็เอาอาหารเม็ดมาล่อครับให้ปลาขึ้นในผิวน้ำเนาะเริ่มขึ้นมากันแล้วเพื่อนๆคือในบ่อเนี่ยเมื่อกี้ผมอัดตัวของไรแดงกับลูกน้ำลงไปเยอะเลยครับปลามันก็เลยลงไปกินด้านล่างกันเยอะครับในบ่อนี้มีปลาอยู่ประมาณ300กว่าตัวครับโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นปลาที่ผมเอาออกมาจากบ่อของเมทันโกนะครับซึ่งเอาขึ้นมาพักเลี้ยงไว้ได้ประมาณ1เดือนแล้วเพื่อนๆมันก็เกิดลูกเกิดหลานมันไปเรื่อยๆสายนี้คือมันเลี้ยงลูกโคตรดีครับทุกคนมันเป็นปลาที่เรียกว่าไม่กินลูกนะพวกเมทันแบ็กเมทันโกกินน้อยมากส่วนน้อยนะครับจะไม่เหมือนพวกปลาแดงนะครับถ้าเป็นพวกอัลบิโดเนี่ยคืออันนั้นกินลูกเก่งนะฮะนี่เพื่อนๆเริ่มขึ้นมาละเริ่มแบบทยอยขึ้นมาให้เราเห็นละเพื่อนๆสังเกตนะถ้าปลาที่อยู่ในลักษณะบ่อเนี่ยบ่อที่โดนแดดสาหร่ายของผมในบ่อเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นพุงชโดครับมันไม่ชอบแดดนะสาหร่ายพุงชโดไม่ชอบแดดนะฮะมันจะตายแบบเนี้ยเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรครับตักออกก็ได้นะครับมันก็ในบ่อที่โดนแสงนะครับแสงแดดแบบนี้นะครับเพื่อนๆปลาจะค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ว่าอย่าไปเอาให้โดนแดดตอนเที่ยงกับตอนบ่ายนะครับก็ถ้าเป็นบ่อที่โดนแดดตอนเที่ยงกับตอนบ่ายได้ก็จะมีลักษณะของลักษณะของความลึกเนาะแล้วก็พืชน้ำที่ต้องเพิ่มเติมแล้วก็ดินนะครับที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบ่อเขียวๆนะโอเคเพื่อนประมาณนี้ในบ่อนี้ครับปลามอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างนะครับว่าบ่อที่อยู่ในร่มนะฮะ บ่อที่อยู่ในร่มด้วยนะครับในร่มแบบนี้น้ำมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็บ่อที่อยู่บริเวณกลางแดดนะมันก็จะมีฟิลแตกต่างกันไปเนี่ยบ่อนี้ก็เยอะนะฮะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกบ่อนึงครับเป็นกะละมังใหญ่ๆครับ100ลิตรตัวเนี้ยปลาผมก็แพร่พันธุ์ได้ดีครับเป็นไทเกอร์เนาะในบ่อนี้นะครับเพื่อนๆเป็นบ่อที่โดนแดดเหมือนกันนะครับซึ่งในบ่อนี้ไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยตั้งแต่เพาะเขามานะคือมันอยู่แบบฟิลแบบนี้เพื่อนๆแล้วมันรู้สึกว่าบ่อนี้นะปลาคือแข็งแรงมากอะครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับสายเลือดของไทเกอร์พวกนี้ไม่ช็อกเลยนะคือเป็นปลาที่ค่อนข้างจะดีครับเพราะว่าผมถางเลือดเขานะครับในชั้นที่เราเริ่มเพาะเลยก็คือใช้คนละพ่อคนละแม่คนละเหล่านะครับในการเพาะเนาะลูกปลาก็เลยแข็งแรงมากๆครับเลือดมันไม่ชิดด้วยครับนี่ทุกคนก็ถือว่าโคตรดีนะครับเยอะนะฮะบ่อนี้ก็ประมาณ 200-300 ตัวหรือมั้งพอๆกันนะครับเพราะว่าบ่อเนี่ยมันลึกหน่อยนะทุกคนดูครับโคตรแน่นนี่ตรงนี้ถ่ายยากเพราะว่ามันย้อนแสงครับเพื่อนๆนี่โอเคลักษณะบ่อกลางแจ้งส่วนตัวนะเป็นบ่อที่ผมมองว่าปลาแข็งแรงมากๆอันนี้ก็บ่อกลางแจ้งของการถ่ายบ่อเนี่ยน้ำใสใสมากตรงกลางแจ้งที่ถ่ายยากเพราะว่ามันย้อนแสงครับเพราะว่าแสงมันกระทบกับเงาเนาะเนี่ยฮะเพื่อนๆนะครับสวยนะฮะไทเกอร์สวยมากบ่อนี้ก็หลักร้อยตัวเหมือนกันครับแต่บ่อเนี้ยเป็นบ่อที่เป็นบ่อซีเมนต์นะฮะแล้วก็มันมีพวกหอยพวกอะไรด้วยน้ำก็เลยขุ่นยากครับแต่สังเกตพืชน้ำก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะเยอะครับลูกปลาเนี่ยมันโตมาเรื่อยๆครับลักษณะของบ่อเนี้ยเราสังเกตเลยมันคือฟิลธรรมชาติมันเป็นบ่อที่ทำให้ปลานะครับไม่ตายครับแล้วก็เป็นบ่อที่ทำให้ปลานะครับมันโตไปด้วยกันได้นะฮะนี่ฮะก็ถ้าเป็นบ่อที่โดนแสงแดดฮะเนี่ยจะโดนช่วง10โมงเดี๋ยวตรงนั้นอะล่มละแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มมีแดดนะครับโดน10โมงถึง11โมงโดนแค่ชั่วโมงเดียวครับแต่บ่อนี้น่าจะโดนชั่วโมงครึ่งนะฮะนี่เต็มเลยครับเยอะมากนะครับทุกคนโอเคมันถ่ายยากนิดหน่อยตรงเนี้ยกล้องผมมันไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็เรามาดูครับความแตกต่างของบ่อที่อยู่ในร่มครับบ่อที่อยู่ในร่มส่วนตัวนะครับมองว่าเป็นบ่อที่ปลาแข็งแรงน้อยกว่าจะแข็งแรงน้อยกว่าบ่อที่อยู่โดนแดดในช่วงบางเวลานะครับเพื่อนๆ นี่อันนี้ก็เป็นบ่อที่อยู่ในร่มครับเพื่อนๆข้อดีนะครับของบ่อที่อยู่ในร่มเลยนะครับน้ำใสครับน้ำไม่ขุ่นนะฮะเห็นขี้ปลาได้ชัดเจนนะครับน้ำใสน้ำไม่ขุ่นเนี่ยมันจะใสแล้วก็สวยแบบนี้เลยอันนี้เป็นถังเหมือนกันนะนี่ถังตัวถัง240ลิตรเหมือนกันครับนี่ฮะเนี่ยน้ำมันจะใสอยู่เนี่ยครับเพื่อนๆถ้าเป็นบ่อที่เลี้ยงในร่มนะฮะ
ต่ใจผมอยากให้เพื่อนๆเอาให้มันโดนแสงหน่อยแต่ตัวเนี้ยไม่โดนเลยนะครับน้ำใสกิ๊กนะครับใสเลยอ่ะแล้วก็ปลาก็เยอะนะครับในบ่อนี้นี่แต่ผมว่าปลามันจะโตช้าหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับพืชน้ำอะไรผมไม่ใส่นะในบ่อเนี้ยแต่จริงๆอ่ะถ้าเราใส่ตัวของสาหร่ายพุงชโดไปจะดีครับในบ่อเนี้ยเพราะว่าสาหร่ายพุงชโดชอบเขาเรียกว่าชอบไอตัวของที่ร่มมากกว่าแสงเนาะที่ร่มมากกว่าแดดนะครับถ้าแดดอะสาหร่ายพุงชโดไม่ค่อยชอบครับคือลองหลายรอบละมันจะค่อนข้างจะตายนะแต่ถ้าเราสร้างแสงลำไรได้มันก็จะอยู่ได้ดีมากเหมือนกันนะสาหร่ายตัวเนี้ยมันอินดี้หน่อยนะครับถ้ามีแสงลำไรมีกองแสง UV เงี้ยเพื่อนมันก็จะแพร่พันธุ์ได้ดีมากนะนี่อันนี้ในร่มครับเนี่ยสังเกตนะครับก็จะประมาณนี้อาหารที่ให้ก็เน้นอาหารสดเป็นหลักพวกลูกน้ำนะฮะลูกน้ำไรแดงนะครับแล้วก็หนอนแดงนะครับแล้วก็อาหารเม็ดด้วยให้เสริมกันไปนะครับอันนี้ผมก็เตรียมน้ำไว้มาดูบ่อที่บ้างอันนี้ก็เป็นบ่อซีเมนต์นะฮะที่อยู่ในร่มนะฮะแต่เนี่ยโดนแสงหน่อยเพื่อนๆดูครับลูกปลานะครับกับพ่อปลาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ครับบ่อนี้ไฮบริดไปแล้วเนี่ยกลายเป็นไฮบริดไปซะละนี่ทุกคนแน่นนะฮะบ่อนี้ก็อยู่ได้ประมาณ500ตัวได้นะฮะบ่อ150แต่จริงๆมันอยู่ที่ว่าเราอะอาหารพอหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอาหารถ้าอาหารเราพอปลาพวกเนี้ยมันอยู่ได้ครับเนี่ยทุกคนหลายร้อยตัวครับอาหารลูกยุงนะอยู่ที่สายปลาครับถ้าเป็นพวกตัวเผือกนะฮะปลาเผือกตาแดงเนี้ยอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับบ่อเนี้ยโดนแสงเพื่อนดูตัวเมียดิเบลเลอร์เทอร์ท่าตัวเมียใหญ่มาก2นิ้วอะตัวเมียบางตัวเนี่ยนี่ตัวเมียเมทันโกครับนี่แล้วก็เมทันแบ็คครับดูตัวนี้โหกระโดงโคตรสวยกระโดงใหญ่มากเลยครับตัวเมียตัวนี้นะฮะทางที่ดีนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยงในบ่อที่ตัวเองมีเนาะก็ปรับสภาพบ่อดีๆนะครับในบ่อแบบนี้บ่อปูนแบบนี้ก็จะได้ประมาณ500ตัวไม่เกินนะครับเพื่อนๆไม่เกินนี้ไม่งั้นจะแน่นไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนถ้าเป็นกะละมังแบบนี้ถังแบบนี้หลัก10ดีกว่าครับถ้าเป็นถังแบบนี้นะรู้สึกว่าปลาจะเครียดนะครับถ้าแบบนี้หลัก10ก็พอนะครับต้องดูสายปลาด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นปลาสายดำอ่ะพวกเมทันแบ็คกับพวกปลาที่ผมพัฒนาอยู่ปลาสายไหนที่มันแบบเรียกว่าเลี้ยงรวมได้ผมก็จะแนะนำนะครับสายนี้ก็รวมได้ลูกปลาเราต้องสังเกตลูกปลาถ้ามีลูกปลารอดเหลือในบ่อเนี้ยมันก็คือมันไม่กินลูกเนี่ยเพื่อนอันนี้น้ำตื้นบ่อเนี่ยเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำละน้ำก็ใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราใส่ได้นะครับบ่อนี้ก็ปลาสวยมากนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูไอตัวสาหร่ายพุงชโดะเวลามันอยู่ในร่มมันจะสวยนี่มันจะสวยแบบนี้ครับเวลามันโดนแดดมันจะตายนะครับประมาณนี้นี่ก็ได้ประมาณ500ตัวเหมือนกันบ่อนี้นะส่วนเรื่องอาหารของปลานะครับทุกคนผมแนะนำว่าเอาอาหารที่ทุกคนมีได้เลยครับอย่างเช่นอาหารเม็ดนะฮะอาหารสดนะครับแล้วก็อาหารที่เราหาได้เอาที่เราสะดวกดีกว่านะเพราะว่าอาหารนกยุงถ้าเป็นอาหารเม็ดเขาสามารถตอดกินได้ตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าจะให้ดีที่สุดก็ต้องเป็นพวกไรแดงครับทุกคนพวกไรแดงนะครับที่เพื่อนๆต้องลองเพาะดูถ้าใครที่หาไม่ได้เนาะก็ใช้สูตรของอ่าน ATC นะครับสูตรของผมนี่แหละเพื่อนๆเข้าไปดูวิธีการเพาะไรแดงได้ที่ช่องผมนะครับพิมพ์ว่าเพาะไรแดงผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้ให้แล้วกันเนาะก็จะเป็นอาหารที่ใช้ดีสำหรับปลาตั้งแต่แรกเกิดจนโตแล้วก็เสริมอาหารเม็ดให้ด้วยครับบ่อนี้ก็เยอะนะเนี่ยทุกคนน้ำใสมากครับบ่อนี้คือเป็นบ่อที่เลี้ยงแสงลำไรครับเพื่อนดูสีของน้ำครับโคตรใสนะฮะเห็นพื้นแบบเนี่ยฮะใสใสเวอร์มากครับนี่แล้วก็เห็นปลาสวยๆเลยลูกปลาก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันสำหรับบ่อสตาร์ทองบ่อนี้ครับโคตรสวยบ่อนี้ก็เช่นกันเพื่อนๆบ่อเนี่ยผมพ่อเมทันแบ็กไว้นะแล้วก็เป็นแนวจำลองธรรมชาติเนี่ยคือใสดินแล้วก็ใส่สาหร่ายเลยครับตอนนี้น้ำก็ใส่กิ๊กเลยนะฮะสำหรับบ่อที่มีแสงลำไรเนาะบ่อแสงลำไรแบบนี้มันดีครับเพื่อนๆนะฮะก็เราไปใช้กันดูนะครับนี่บ่ออันเนี้ยที่เราอยู่กลางแดดนะครับมันก็ใสเพราะว่าแดดมันหาดได้แค่แป๊บเดียวเนาะ
แล้วก็บ่อนี้ยังไม่เคยล้างนะเติมน้ำอย่างเดียวนะทุกคนเนาะอาหารสำคัญนะครับแต่บ่อนี้ส่วนใหญ่จะกินพวกอาหารสดครับเพื่อน้ำก็เลยเสียช้าถ้าเป็นพวกอาหารเม็ดจะมีข้อเสียก็คือขี้ปลาจะเยอะนะครับแล้วก็เราต้องล้างบ่อยนะครับเพื่อนๆก็เอาที่สะดวกแล้วกันนะครับเรื่องอาหารเนาะผมไม่ฟิกเท่าไหร่นะครับแต่ก็แนะนำลายแดงเป็นหลักแล้วกันนะครับทุกคนส่วนใครอยากซื้อปลาจัดมาที่เพจของอัน ATC Studio ครับเพื่อนๆก็จะได้ปลาสายพันธุ์ที่แข็งแรงจากฟาร์มผมได้ก่อนจะทิ้งท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆ FC คนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกับ YouTube อัน ATC Studio ให้ถึง 100,000 ซับไปเลยในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวด้วยเนาะในการเลี้ยงปลาก็ต้องใช้เรื่องของแสงแดดในการช่วยเลี้ยงนะครับให้มันอุ่นๆด้วยนะครับก็ในช่วงผมถ่ายคลิปเดือนธันวาคมนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดๆเราก็ต้องทำร่มให้ปลาใหม่นะฮะส่วนสรุปนะฮะบ่อที่จะเลี้ยงปลาให้ได้พันตัวผมแนะนำว่าควรเป็นบ่อที่มีขนาดประมาณ2คูณ1เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็จุน้ำลึกได้พอสมควรนะครับแล้วก็บ่อที่เป็นถังปูนถังอะไรพวกนี้ประมาณ 2-300 ตัวกำลังสวยนะครับถ้าเป็นบ่อปูนก็2-300 ตัวประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าเพื่อนๆสามารถจัดการเรื่องของขี้ปลานะครับแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยมีให้ปลาได้ตลอดอัดได้เต็มที่แล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วก็ที่สำคัญผมว่าพืชน้ำสำคัญมากๆเลยพืชน้ำช่วยให้ปลามีที่หลบซ่อนปลาแข็งแรงมากขึ้นนะดังนั้นนะพืชน้ำสำคัญต่อปลามากๆนะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากได้ปลาหางนกยูงสายพันธุ์ดีๆจากผมนะพวกเมทัลแบ็กสั่งมาได้เลยครับปลาพวกนี้ถึกนะเลี้ยงง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เลยแล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ใครอยากสั่งซื้อก็ที่เฟซบุ๊กของอ่าน ATC เข้ามาสั่งได้เลยนะทุกคนโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ